เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู้ครุรเลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่14ธันวาคม2566นะครับโคจิมะโปรดักชันครับประกาศจับมือกับค่ายหนังแนวเกรด A อย่าง A24 ในการร่วมกันสร้างภาพยนตร์ d e ส t t r ต n d n n g ครับเวอร์ชั่นคนสแสดงปกติแล้วเนี่ย พวกข่าวเอาเกมไปสร้างหนังอะไรพวกนี้ผมจะไม่ค่อยคาดหวังอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปแต่พอรู้ว่าโคจิมะซึ่งเป็นคนที่มีสมองล้ำๆเนี่ยจะไปทำหนังกับ A24 ผมต้องบวกคะแนนให้จริงๆเลยครับเพราะว่าค่ายนี้เขาทำหนังดีมากนะครับผลงานที่เรื่องชื่อเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็น everything everywhere All at once midsummer หรือว่า the whale อะไรทำนองนี้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเต็ไมไปหมดนะมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยน่าตื่นเต้นขึ้นมาครับโดยในแถลงการเนี่ยโคจิมะเขาบอกว่าค่าย A24 เพิ่งลืมตาดูโลกมาได้แค่10กว่าปีแต่พวกเขามีผลงานที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในวงการหนังของพวกเขาที่ออกสู่สายตาชาวโลกนั้นทั้งคุณภาพคับแก้วและเต็ม ไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มันมีเกมที่ถูกเอาไปทําเป็นหนังมากมายแต่สิ่งที่เรากําลังจะทํามันไม่ใช่แค่การเอาเกมไปสร้างเป็นหนังตรงๆแต่มันตั้งใจให้ทั้งผู้ชมที่เป็นแฟนเกมและคนที่ชื่นชอบภาพ,พยนตร์สนุกไปกับมันพร้อมๆกันด้วย เราจะสร้างจักรวาล t h Stranding ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนและทำได้บนแผ่นฟิล์มเท่านั้นผมถูกดึงดูดด้วยผลงานของพวกเขาและมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับงานของผมความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาในการบอกเล่าเรื่องราวตรงกับสิ่งที่โ o j i m a Production พยายามทำมาตลอด8ปีที่ผ่านมาและในตอนนี้เราจะสร้าง Death Stranding ด้วยกันแล้ว ก็เรียกได้ว่าเป็นการอวยยศกันเต็มที่เลยนะฮะก็ขอให้ความร่วมมือในครั้งนี้บรรลุผลแล้วก็สร้างผลงานเด็ดๆออกมาก็แล้วกันนะครับ ประเด็นข่าวต่อไปครับหาว่าคุณเป็นสายสตรีมเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเล่นหรือว่าเป็นคนดูนะเราก็น่าจะรู้จักแพลตฟอร์มอย่าง Twitch กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วและถ้าคุณติดตาม Twitch มานานเนี่ยคุณก็คงจะทราบดีว่ากรณีสตรีมเมอร์แหกกฎ i t c h เนี่ยมันมีให้เห็นอยู่ร่ําไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับทางเพศนะคือปัญหาของการเรื่องโป้หรือไม่โป้สตรีมได้หรือสตรีมไม่ได้เนี่ยทั้งเถียงทั้งแหกกันมาตั้งแต่ไหนตอไหนนะ บางครั้งก็มีเทรนด์สตรีมแปลกๆอย่างอาบน้ำโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าน,นี้ก็มีสตรีมเมอร์นะว่ามอกทายครับเพิ่งจะสร้างเรื่องอื้อฉาวแก้ผ้าสตรีมกันไปหยกๆจนกลายเป็นไวรัลให้คนพูดถึงและหลังจากนั้นไม่กี่วันทวิชก็ออกกฎใหม่มาผ่อนปรนความเข้มงวดเกี่ยวกับการสตรีมคอนเทนต์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศเข้ามาครับซึ่งก็มีหลักใหญ่ใจความอยู่4ข้อได้แก่ข้อที่1การโป๊เปลือยในลักษณะงานศิลปะเช่นการสตรีมวาดรูปหรือทําภาพเคลื่อนไหวที่มีตัวละครเปลือยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเพศใดก็ตามสามารถกระทําได้เพียงแต่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ชมทราบโดยชัดเจนว่าการสตรีมนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะครับข้อที่2เราสามารถที่จะวาดภาพหรือว่าลงสีบนเรือนร่างบุคคลได้นะครับและสามารถเปิดให้เห็นหน้าอก และส่วนของบั้นท้ายได้ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามข้อที่3การเต้นที่มีท่วงท่าเย้ยยว,วนครับทวิ์กการเต้นที่ร่างกายเบียดบทกันการเต้นโพแดนซ สามารถที่จะทําได้แต่ต้องไม่ถูกแสดงอยู่ในสถานที่ประกอบการเพื่อกันนั้นโดยเฉพาะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณจะไปสตริปคลับแล้วก็ไปตั้งกล้องถ่ายอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการถ่ายอยู่ในบ้านอยู่ในห้องของตัวเองทําแบบมือสมัครเล่นอะไรทํานองนี้นะครับถือว่าอนุญาตนะครับข้อที่4ครับเกมที่มีเนื้อหาเจตนาโป๊เปลือยโดย,โดยตรงมีเกมเพลย์ที่เกี่ยวกับการโป๊เปลือยโดยตรงเนี่ยไม่อนุญาตให้สตรีมนะครับแต่หากมีฉากโป๊เปลือยเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยเนี่ย ก็สามารถทําได้ครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเกมที่ตั้งใจทํามาเพื่อแบบมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะอะไรพวกนี้ก็ยังถือว่าห้ามอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีมีฉากวับวับแว,บวมแวมแบบเป็นแค่องค์ประกอบไม่ใช่หัวใจหลักของเกมแบบบางทีมีฉากเปรื่องผ้ามีฉากอาบน้ําอะไรอย่างนี้ อนุญาตให้สตรีมได้ครับทุกคนคิดว่าการผ่อนปลนกฎการสตรีมในครั้งนี้เนี่ยสมควรหรือไม่หรือว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรหรืออยากให้วัฒนธรรมการสตรีมนั้นเดินหน้าไปในทิศทางไหนลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้วิดีโอนะครับข่าวต่อมาครับเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนผมเพิ่งรายงานไปว่ามีการแฮ็กเข้าระบบข,ของค่าย Insomniac ทำให้มีข้อมูลของเกมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของทางค่ายหลุดออกมาประมาณหนึ่งนะและหนึ่งในนั้นก็คือ Marvel Wolverine ที่ทีมนี้เขาซุ่มสร้างกันมานานแล้วจริงๆเห็นว่ามีคนเอารูปสกรีนช็อตมาเปิดเผยด้วยนะครับแต่ผมไม่กล้าเอามาโชว์นะเพราะว่าคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าจริงเท็จประการใดแล้วก็กลัวโดนแบนด้วยเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ฟังกันแบบนี้แล้วกันนะครับว่าจากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าเกมเพลย์ของบู u อ i n e เป็นแนวเติร์ดเพร o เ มุมมองบุคคลที่3โดยมุมกล้องเนี่ยจะอยู่ใกล้กับตัวละครค่อนข้างมากฟังแบบนี้แล้วก็ทําให้จินตนาการไปถึงเกมอย่างกราวลนะครับซึ่งผมก็คิดว่าดีครับเพราะว่าประการแรกเนี่ยมันทําให้อารมณ์ของเกมแตกต่างจากสไปเดอร์แมนซึ่งเป็นผลงานจากค่ายเดียวกันค่อนข้างชัดเจนส่วนอีกข้อนึงก็คือพอเราจินตนาการถึงมุมกล้องแบบนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นฉากแอคชั่นที่มันใกล้ชิดดุแล้วก็ดิบขึ้นซึ่งเข้ากับธีมของวูฟเวอรีนมากๆเลยทีเดียวนะ แต่พูดถึงมุมกล้องแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แปลกใหม่สักเท่าไรนะักเกมอื่นๆก็มีให้ใช้กันอย่างพบเห็นได้ทั่วไปอันนี้ก็คงต้องเป็นโจทย์ที่ทาง Insomniac ต้องตีให้แตกครับว่าตัวพวกเขาเนี่ยจะฉีกแนวตัวเองออกมาอย่างไรเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับเกมอื่นๆที่มีสไตล์ใกล้เคียงกันนะครับ ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับชุดคอสตูมและเสื้อผ้าของโลแกนครับจะมีทั้งยูนิฟอร์มฮีโร่แล้วก็ชุดลำลองธรรมดาด้วยอันนี้น่าจะโดนใจสายแฟชั่นเพราะว่าถ้าเราดูอย่างเกม Spider-Man ที่ออกมาทั้ง2ภาคเนี่ยก็มีการให้ความสำคัญกับชุดแต่งตัวมากๆนะครับเราก็น่าจะคาดหมายได้เลยว่าเราน่าจะได้เห็นสกินสวยๆของ Wolverine แบบจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นที่ได้เห็นในเทรลเลอร์เปิดตัวก็จะมีเสื้อลายสกอตสีแดง หรือว่าชุดไอคอนิกประจำตัวสีเหลืองดำของวูบารีนเนี่ยอันนี้น่าจะได้เห็นอย่างแน่นอนไม่มีไม่ได้ครับฟังแล้วรู้สึกไฮป์กันขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์มาให้ฟังกันด้านล่างวิดีโอนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นซะแล้วกับค่ายหมาโซนนอตตี้ด็อกนะครับซึ่งไม่กี่วันมานี้ก็ได้มีการประกาศยกเลิก The Last of u อออนไน์เกมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในบล็อก โพสตของบนเว็บไซต์พวกเขาเองสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเกมทั้งวันที่เปิดตัวแล้วก็วันที่ปิดตัวกันเลยทีเดียวสําหรับเกมนี้นะเนื้อหาของการประกาศเนี่ยมีใจความว่าเราทราบดีว่าทุกคนกําลังรอความคืบหน้าเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราเรียกว่า The Last of Us Online มันไม่มีวิธีง่ายๆเลยที่จะพูดถึงเรื่องนี้แต่เราได้ทําการตัดสินใจที่ยากลําบากว่าเราจะหยุดพัฒนาเกมนี้แล้ว เรารู้ว่าข่าวนี้เป็นเรื่องที่รับได้ยากสำหรับหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแฟนพันธ์แท้ของ The Last of Us Faction ที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของเกมมัลติ p l a y e r นี้อย่างใจจดใจจอ่อเราเองก็มีความรู้สึกเสียใจเช่นกันเพราะเราอยากนำเกมนี้ไปสู่มือของทุกคนแต่วันนี้เราอยากจะเล่าให้คุณฟังว่าเหตุใดเราจึงตัดสินใจแบบนั้นทีมมัลติเพลเยอได้เข้าสู่ช่วง pre-production ของเกมตั้งแต่เรากาลังสร้าง The Last of Us PART 2เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าแตกต่างและเต็มไปด้วยศักยภาพระหว่างช่วงเวลานี้ที่ทีมมัลติเ l a y ยอร์พยายามทำตามคอนเซปต์ของเกมวิสัยทัศน์ของพวกเขาชัดเจนตัวเกมได้รับการขัดเกลาจนน่าพอใจและเราก็รู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางที่พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปอย่างมากระหว่างที่กำลังเร่งเครื่องการพัฒนา ความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของเราก็ส่งผลชัดขึ้นเรื่อยๆว่าการที่จะสนับสนุน The Last of Us ออนไลนเราต้องใช้ทรัพยากรทั้งหมดของสตูดิโอในการสร้างคอนเทนต์หลังจากที่เกมเปิดตัวไปอีกนานหลายปีและมันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเกม s i n เ l ิลเพลเยตัวอื่นๆของเราในอนาคตรเราจึงมีทางเลือก2ทางว่าจะผันตัวเองไปเป็นทีมพัฒนาเกมไลฟ์เซอร์วิอย่างเดียวหรือจะมีสมาธิกับการทำเกมซิงเกิลเพลเยเน้นเนื้อเรื่อง ที่สร้างชื่อให้เราเป็นที่รู้จักเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเราภูมิใจอย่างยิ่งที่ทุกคนในสตูดิโอได้มีส่วนร่วมกับโปรเจก t นี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อน,นามาใช้ในเกมนี้จะถูกนาไปใช้ในการพัฒนาโปรเจกต์อื่นๆของเราและเป็นสิ่งที่มีค่าในการกำหนดทิศทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าเรามีความฝันมากกว่าแค่หนึ่งอย่างมีเกมใหม่แบบซิงเกิลเพลเยอร์ที่เรากำลังทำกันอยู่ที่ n อตตี้ด็อและเราแทบอดใจไม่ไหว ที่จะมาเล่าเกี่ยวกับมันให้คุณฟังเมื่อเราพร้อมจนกว่าจะถึงตอนนั้นขอขอบคุณชาวคอมมูนิตี้ทุกคนที่สนับสนุนเรามาตลอดเวลาหลายปีนี่คือข้อความทั้งหมดจากนอตตี้ดองนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วครับเอาจริงๆ The Last of Us Online ก็ไม่ได้เป็นเกมที่มีแฟนคนไหนเรียกร้องถามหาว่าอยากจะได้หรืออยากจะให้สร้างขึ้นตั้งแต่แรกนะครับจริงอยู่ว่าโหมดแฟคชั่นในเกมภาคแรกเนี่ยเป็นโหมดที่ดีมาก มันอาจจะทําให้มีคนแวะเวียนกลับมาเล่น The Last of Us เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่เกมวางขายหรือแม้แต่เมื่อคุณเล่นจบเนื้อเรื่องไปหลายรอบแล้วก็ตามแต่นั่นคือสัดส่วนของคุณภาพและราคาที่อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบลงตัวมากๆคือมันเป็นของแถมเกรด A จากสินค้าเกรด A เพราะฉะนั้นความรู้สึกความประทับใจและความทรงจําของผู้เล่นที่มีต่อมันเนี่ยจึงค่อนข้างจะอยู่ในแง่บวก มากๆครับแต่หากว่าเราจะฉีกมันออกมาเป็นเกมใหม่เพื่อขายเนี่ยหรือแม้แต่เปิดให้เล่นฟรีแล้วก็ไปหวังเอาเงินจากคู่เล่นในการเติมภายหลังมันต้องมาคิดโมเดลธุรกิจกันใหม่หมดและเกมจะต้องถูกตัดสินโดยการเปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งเป็นเกมออนไลน์ทุกชนิดที่มีอยู่ในตลาดตั้งแต่เกมแนวเดียวกันเกมคนละแนวหรือแม้แต่เกมมือถือว่ามันสนุก แตกต่างคุ้มค่าคุ้มเวลาที่จะเล่นหรือว่าลงทุนในระยะยาวหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นตลาดที่โหดมากในยุคสมัยนี้ที่จะให้ผู้เล่นแบ่งเวลาโดดเล่นเกมนั้นทีเกมนี้ทีเพราะว่าเราเติมเงินไปแล้วทุกเกมและเท่าที่มีอยู่เนี่ยมันก็เยอะมากจนเล่นไม่ทันเงินอยู่แล้วไหนจะเป็นเรื่องที่ทีมงานอธิบายว่าการทำคอนเทนต์ใหม่ที่จะต้องออกมาอย่างต่อเนื่องจะต้องกินทรัพยากรของ,ของทีมไปทั้งหมดอย่างแน่นอนเพราะถ้าเราพิจ,จะระนารณาดู แทบทุกเกมที่เป็นเกมออนไลน์ไลฟ์เซอร์วิสชั้นแนวหน้าของโลกเขามีทีมดูแลประจำอยู่ทีมเดียวทั้งเติมคอนเทนต์แก้บาลานซ์แก้บัคทำวนไปแบบนี้แทบจะไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากๆทีม n อตที่ดอเนี่ยโด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักจากการทำเกมเล่นคนเดียวที่มีคุณภาพสูงเป็นชั้นแนวหน้าของวงการเกม การย้ายแกนไปทำเกมมัลติเพลเยอร์ต้องมีการเริ่มใหม่หลายอย่างครับทั้งโน้ตฮาวทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะประสบความสําเร็จได้เลยเพราะฉะนั้นปิดไปตอนนี้ผมว่าเสียหายน้อยแล้วครับถ้าอยากจะทําเกมสปินออฟก็ทําเป็นโปรเจกต์เล็กๆเ,เหมือนแฟคชั่นหรือว่าโหมด No Return ที่จะใส่ลงมาใน The Last of u s Part 2 r e เ a s t e r เนี่ยเติมเข้าไปในเกมเรื่อยๆผมว่าดีแล้วนะครับแต่คุณมีความคิดเห็นว่ายังไงเห็นด้วยกับประเด็นนี้หรือไม่ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายประจําวันนี้ครับเป็นข่าวลือเกี่ยวกับเครื่อง PlayStation 5 Pro ครับเชื่อว่าเป็นเครื่องที่หลายคนรอคอยอย่างผมเองก็อยากจะอัปเกรดเหมือนกันนะเพราะว่าเครื่องเก่านี่ก็อาการเจียนอยู่เจียนไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีแหล่งข่าวหลายสายครับพูดตรงกันว่า Sony กําลังเตรียมที่จะอัปเกรดเจ้าเครื่อง PlayStation 5 กลางเจนเหมือนกับที่ทํามาในสมัย PlayStation 4และที่สําคัญก็คือมีสเปคของเครื่องโผลมาบนอินเทอร์เน็ตแล้วด้วยครับคราวนี้แหล่งข่าวคนสําคัญก็คือเจฟ f g กราฟจาก Giant Bomb ได้กล่าวเอาไว้ว่าข่าวหลุดเรื่องเครื่อง PlayStation 5 Pro เนี่ยน่าจะเป็นของจริงครับแล้วก็เป็นไปได้อย่างสูงว่าเครื่องจะถูกวางจําหน่ายในเดือนกันยายนปีหน้าส่วนฟังก์ชันที่สําคัญที่สุดก็คือระบบใหม่ที่ทํางานเหมือนกับระบบ DLSS ของ NVIDIA บน PC แต่เจ้าระบบที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ PlayStation เท่านั้นครับสำหรับใครที่ไม่ทราบ DLSS เนี่ยย่อมาจาก Deep Learning Super Sampling นะครับการทำงานของมันก็คือระบบการ upscale ความละเอียดการแสดงผลภาพของตัวเกมด้วย AI นะครับทำให้ทีมพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะเร่งคุณภาพของกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทให้ดีขึ้นบนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้มีพละกกำลังสูงมากนะครับ แต่ว่าระบบนี้เนี่ยทำได้เฉพาะบนฮาร์ดแวร์ของ n v ็นวีดียเท่านั้น Sony จึงพยายามที่จะคิดระบบที่ทํางานแบบเดียวกันนี้ขึ้นมาใช้กับเครื่อง PlayStation 5 Pro ซึ่งตามข่าวลือเนี่ยก็มีการพูดถึงความสามารถในการเร่งการทำงานของระบบ Ray Tracing ได้เพิ่มขึ้น เป็น2เท่าในเครื่อง PlayStation 5 Pro นี้ครับและอาจจะมีกำลังเครื่องเหลือมากพอที่จะเพิ่ม performance ด้านอื่นๆของตัวเกมได้อีกด้วยครับจริงเท็อย่างไรเนี่ยเรื่องนี้ปีหน้าเราน่าจะได้ทราบกันแน่ๆรอติดตามกันให้ดีครับก็ประมาณนี้สำหรับรายการข่าวประจำวันที่14ธันวาคม2566วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าก่อ,อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมินดี้มาเล่นกันด้วยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ